คลิปนี้จะมาบอกเคล็ดลับวิธีทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโดยไม่ต้องใช้หัวเชื้อทำง่ายแดง 100% ทุกขวดเลยค่ะสำหรับนำไปใช้ลดพืชผักกันค่ะใครทำแล้วไม่แดงคลิปนี้มีคำตอบนะคะเรามาเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำกันก่อนนะคะไข่ไก่ค่ะผงชูรสค่ะน้ำปลาแล้วก็เปลือกไข่บดละเอียดค่ะถ้วยช้อนขวดน้ำ 1.5 ลิตรค่ะสำหรับขวดที่ใช้ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเราจะใช้ขวดขนาด 1.5 ลิตรค่ะต้องนำขวดมาแกะฉลากออกก่อนแล้วเราก็นำขวดไปล้างน้ำให้สะอาดค่ะหลังจากนั้นก็นำขวดไปวางตากแดดไว้1วันเพื่อฆ่าเชื้อโรคค่ะเรามาดูเคล็ดลับสำคัญข้อที่1กันนะคะโดยทั่วไปเนี่ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะเจริญเติบโตได้ดีในแหล่งน้ำจากธรรมชาติค่ะดังนั้นเราต้องทำน้ำให้ใกล้เคียงกับน้ำจากธรรมชาติมากที่สุดค่ะโดยมีวิธีการทำดังนี้ค่ะเราจะเปิดน้ำประปาใส่ถังทิ้งไว้ 2-3 วันเพื่อช่วยลดคลอรีนก่อนค่ะต่อไปก็กรอกน้ำใส่ขวดให้เหลือพื้นที่ว่างต่ำจากคอขวดประมาณ 2-3 นิ้วค่ะตอนนี้เรากรอกน้ำครบทุกขวดแล้วนะคะหลังจากนั้นก็นำขวดน้ำไปวางไว้กลางแจ้งตากแดดไว้ประมาณ 10-15 วันค่ะให้สังเกตดูจนเห็นว่าน้ำเนี่ยเปลี่ยนสีเข้มขึ้นแบบนี้นะคะบางขวดก็เริ่มมีตะไคร่น้ำเป็นสีเขียวๆแล้วค่ะเท่านี้เราก็ได้น้ำที่เหมือนกับน้ำจากธรรมชาติแล้วค่ะเรามาดูขั้นตอนการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกันค่ะตอกไข่ใส่ถ้วยแล้วใช้ช้อนตีไข่ให้เข้ากันค่ะไข่ไก่จะมีโปรตีนที่เป็นประโยชน์ต่อพืชมีธาตุไนโตรเจนที่เป็นอาหารสำคัญของพืชซึ่งเป็นอาหารของจุลินทรีย์แล้วก็ช่วยทำให้น้ำเนี่ยมีสีแดงเร็วขึ้นด้วยค่ะต่อไปก็ใส่ผงชูรสลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะคนผสมกับไข่ให้เข้ากันนะคะผงชูรสหรือโมโนโซเดียมกลูตามีนจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ค่ะทำให้น้ำหมักจุลินทรีย์มีสีแดงเร็วขึ้นด้วยค่ะต่อไปก็ใส่น้ำปลาลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วเราก็คนส่วนผสมทั้ง3ให้เข้ากันนะคะน้ำปลาทำจากเกลือและปลาเป็นตัวช่วยให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเจริญเติบโตเร็วขึ้นและทำให้เกิดการสังเคราะห์แสงต่อไปด้วยค่ะเราจะใช้กะปิแทนน้ำปลาก็ได้นะคะแต่กะปิเนี่ยควรละลายน้ำก่อนค่ะคนส่วนผสมจนเข้ากันดีทุกส่วนแล้วนะคะเราก็นำมากรอกใส่ขวดละ1ช้อนโต๊ะค่ะวันนี้เราทำได้6ขวดค่ะสังเกตดูจะเห็นว่าน้ำเป็นสีขาวขุ่นทุกขวดเลยค่ะทีนี้เรามาดูเคล็ดลับสำคัญข้อที่2กันค่ะก็คือเปลือกไข่บดละเอียดนั่นเองค่ะเปลือกไข่นี้นะคะก่อนนำมาใช้ควรนำไปล้างน้ำแล้วก็ตากแดดให้แห้งด้วยนะคะเราจะนำเปลือกไข่บดมาใส่ลงไปด้วยประมาณขวดละ 1-2 ช้อนโต๊ะค่ะในเปลือกไข่จะมีสารอาหารพวกแคลเซียมคาร์บอเนตที่เป็นตัวช่วยให้น้ำหมักเนี่ยมีสีแดงเร็วขึ้นด้วยค่ะจากการที่เราทดลองทำมาแล้วสูตรนี้รับรองแดง 100% ทุกขวดเลยค่ะทำเสร็จครบทุกขวดแล้วนะคะเราก็ปิดฝาขวดให้สนิทค่ะจับขวดพลิกกลับไปมาเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะเ
หลังจากนั้นก็นำขวดไปวางตากแดดไว้กลางแจ้งค่ะช่วง7วันแรกให้เปิดฝาขวดเพื่อระบายแก๊สออกก่อนแล้วก็ปิดฝาพลิกขวดกลับไปมาเพื่อให้จุลินทรีย์ได้ทำงานจนเต็มที่ทุกขวดเลยค่ะควรพลิกขวดทุกวันนะคะหลังจาก7วันไปแล้วเราจะพลิกขวด 2-3 วันครั้งก็ได้ค่ะตอนนี้เราทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครบ30วันแล้วค่ะน้ำเป็นสีแดงทุกขวดเลยค่ะสำหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในกลุ่มนี้ทั้งในแกลลอนและในขวดทั้งหมดเราทยอยทำมาเรื่อยๆมีอายุตั้งแต่ 1-2 เดือนไปแล้วค่ะสังเกตดูจะเห็นว่าสีแดงเข้มทุกขวดเลยนะคะเรามาดูวิธีการนำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปใช้กันค่ะเราควรนำไปใช้ในช่วงเวลา6โมงเช้าถึง9โมงเช้านะคะถ้าฉีดพ่นที่ใบให้ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง100ซีซีผสมกับน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7วันค่ะถ้าราดลงดินให้ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง100ซีซีผสมน้ำ10ลิตรราดลงดินทุก7วันค่ะมาดูตัวอย่างการนำไปใช้กันนะคะผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับน้ำก่อนค่ะแล้วนำไปรดให้กับพืชได้ทุกชนิดค่ะอย่างเช่นพืชผักโหระพากะเพราชะพลูผักชีฝรั่งมะเขือยาวตะไคร้วอเตอร์เครสแล้วก็ตำลึงค่ะสำหรับไม้ดอกไม้ประดับเราก็นำไปรดได้ทุกชนิดเลยค่ะอย่างเช่นแพรเซี่ยงไฮ้เข็มกวนอิมว่านกาบหอยเล็บครุฑไซด่างโกศลแคคตัสก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผสมน้ำรดทำให้แคคตัสเนี่ยโตเร็วแล้วก็มีสีสันสวยงามมากๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะเคล็ดลับทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแบบไม่มีหัวเชื้อให้แดง 100% ทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคลิปต่อไปอยากให้ปู่ย่าปลูกอะไรช่วยกันคอมเมนต์มานะคะปลูกผักกินเองสุขภาพดีกันทั้งครอบครัวค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยค่ะ